วนสุนันทาเปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งศูนย์ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่1กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2567โดยมีนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรค1และมาตรา11วรรค1แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทากระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2548 ข้อ2ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาการจัดการ5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9. สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. เมื่อไหร่เมื่อไหร่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้วันละวันที่25มกราคมพ.ศ. 2567 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสีหน้าโดยแก้ไขชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบันและโดยที่มาตรา11วรรค1แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547บัญญัติให้การจัดตั้งการรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาบันสำนักวิทยาลัยศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เฮ้เฮ้เราไอ้เมย์นีโน่โอ๋มนรักน้ำยาล้างจานนีโน่ตอบปมแอบมีลูกเปิดตัวน้องกินกลอยน้ำตาไหลก้มกราบขอบคุณพ่อย้อนตำนานนีโน่โอ๋ภักจีรามนรักน้ำยาล้างจานนีโน่ตอบปมแอบมีลูกเปิดตัวน้องกิมกลอยลูกสาวสุดท้องน้องสุดน้ำตาไหลก้มกราบขอบคุณพ่อพิธีกรร้องไห้ไปด้วยเลยตีท้ายครัวล่าสุดพาไปเปิดโรงแรมแมวนีโน่เมธานีตอนหนึ่งวินลี่แม็กอินทอสพิธีกรเมาตำนานสายเปนีโน่คนไหนที่เป็นนางเอกน่ารักรักช่อดอกไม้ต้องถึงขนมต้องได้สิ่งนั้นต้องมีพร้อมถามโอภัจจีราพิธีกรว่าใช่ไหมโอหัวเราะพร้อมเมาตะกุกตะกักเลยว่าเพราะเป็นตำนานตอนนั้นโอเด็กมากเพิ่งเข้าวงการแล้วไปออกรายการซึ่งรายการมอบของคือน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งนี่ก็โทรไปหาผู้จัดการโอเอง
แล้วบอกว่าขอสายน้องโอหน่อยได้ไหมเพราะน้องโอเขาลืมน้ำยาล้างจานโอก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยก็ได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เอามาให้ก็คือเป็นมนต์รับน้ำยาล้างจานตอนนั้นพี่โน่เขาดังมากเลยคุยกับผู้จัดการว่าเราแค่ลืมน้ำยาล้างจานจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าเราเด็กมากเขาจะเอาน้ำยาล้างจานมาให้เขาต้องคิดอะไรกับเราแน่ๆเลยผู้จัดการก็บอกว่าไม่หรอกดุ๊กพานุเดชหันไปถามนีโน่คิดอะไรไหมตอนนั้นนีโน่ตอบทันทีคิดสิโอตอนเด็กๆ เขาน่ารักเวลาถามคำถามอะไรเขาจะดูโก๊ะโก๊ะงงๆแบ๊วๆมากความเปสมัยส่วนมากเลี้ยงข้าวช่วยเรื่องงานมากกว่าสมัยก่อนไม่ได้มีการบ้าแบรนด์เนมเยอะแยะขนาดนี้โอก็ไม่เคยขอด้านโอเผยซื่อๆทำเอาฮากันลั่นว่าช่วยดูแลให้เหมือนพ่อเราเข้าวงการใหม่พี่โน่ก็ช่วยดูแลตอนนั้นไปต่างประเทศให้พี่โน่ช่วยทำพาสปอร์ตก่อนโอจะถามนีโน่อีกหนึ่งเรื่องที่คนไม่รู้พี่แอบไปมีลูกเหรอโดยนีโน่ชี้แจงว่าหลายคนบอกพี่โน่มีลูกบุญธรรมอย่าบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมเลยเพราะว่าไม่ได้รับเป็นทางการแต่จริงๆก็เหมือนลูกเพราะว่าทุกคนจะเรียกเราว่าพ่อจริงๆทำมานานแล้วส่วนใหญ่คนที่จะมาเจอผมจะมีปัญหาคือพ่อเสียหรืออะไรสักอย่างมีปัญหาที่หนักๆ น่าช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่เห็นแล้วทนไม่ได้แล้วจังหวะมันต้องมาเจอด้วยกับตัวเองถึงจะเข้าไปช่วยเปิดตัวน้องกิมกลอยหนึ่งวราลูกบุญธรรมคนสุดท้องน้องสุดแถมเป็นศิลปินนักร้องของแกรมมี่ด้วยเจอน้องตั้งแต่เด็ก7-8ขวบในรายการมาสเตอร์คีรู้ว่าพ่อแม่ไม่สบายผ่านมาอีก 3-4 ปีเจอกันอีกรายการหนึ่งสัมภาษณ์ร้องไห้แล้วเพราะพ่อป่วยหนักไม่ไหวแล้วเราก็พูดในรายการว่าถ้าไม่มีใครดูถ้าไม่ไหวพ่อส่งเองพ่อส่งเรียนเองเจ้าหนี้เทอม2เทอมเขาก็ได้ทุนบอกเขาอย่าทิ้งชีวิตเด็กเพราะเขาสู้มาตั้งแต่เด็กด้านน้องกิมกลอยก็ได้นำพวงมาลัยมากราบพ่อโน่นอกจากสวัสดีปีใหม่แล้วน้องกิมกลอยบอกจากใจด้วยว่าอยากขอบคุณพ่อที่เมตตาเอ็นดูตั้งแต่แรกแต่หนูรู้ว่ามีพ่ออยู่ข้างๆตลอดหนูก็ดีใจมากๆแล้วหนูก็มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อแล้วเพราะหนูรักพ่อมากเสียงสั่นน้ำตาไหลร้องไห้ก้มกราบพ่อโน่พิธีกรกลั้นน้ำตาไม่อยู่ไปด้วยเปิดยอดเงินรางวัลทีมชาติไทยหลังจบภารกิจเอเชียนคัพเปิดยอดเงินรางวัลทีมชาติไทยพ่ายอุซเบกิสถานตกรอบ16ทีมสุดท้ายจบภารกิจเอเชียนคัพ2023แต่ยังคว้าเงินรางวัลกลับบ้านอื้อทีเดียวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ด้วยการคว้าอันดับที่2ของกลุ่ม F จากผลงานชนะ1เสมอ2มี5คะแนนก่อนจะพ่ายอุซเบกิสถานไปแบบสนุก 1-2 ประตูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเร่งเครื่องสุดกำลังไล่อุซเบกิสถานไม่ทันร่วง16ทีมเอเชียนคัพมาดามแป้งประกาศอัดฉีดก้อนโตปลุกใจทีมชาติไทยโค่นอุซเบเปิดสถิติสุดสูสีทีมชาติไทยก่อนดวลอุซเบกิสถาน16ทีมเอเชียนคัพล่าสุดมีการเปิดเงินรางวัลที่ทีมชาติไทยจะได้รับหลังจบภารกิจเอเชียนคัพ2023โดยทีมชาติไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะได้เงินสนับสนุนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC เป็นเงิน 200,000 ดอลลาร์หรือราว7ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลพิเศษที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยที่ประกาศอัดฉีดในรอบแบ่งกลุ่มคะแนนละ1ล้านบาทโดยทีมชาติไทยเก็บมาได้5คะแนนทำให้เก็บเงินอัดฉีดมาได้5ล้านบาททำให้จบการแข่งขันทีมชาติไทยจะได้รับเงินราว12ล้านบาทเลยทีเดียว